ก่อนจะเปิดศึกการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกนะครับที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับในปี2020นะครับล่าสุดฮะได้มีการจัดงานแถลงข่าวสนามสุดท้ายของซีซั่น Bangkok City Run 2019นะครับกิจกรรมวิ่งนะฮะเพื่อร่วมส่วนหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจทัพนักกีฬาพร้อมกับมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับคณะกรรมการนักกีฬาพาราลิมปิกไทยด้วยครับในงานนี้ได้มีเหล่าศิลปินนะครับจาก Music Move นะครับไม่ว่าจะเป็นวงซีซั่น5สงกรานต์รังสรรค์นะครับมีคุณบิวจรูนวิทย์มีคุณโอปวีแล้วก็มาร์คทัชพลนะครับที่จะร่วมลงแข่งขันในรายการนี้ด้วยแล้วก็ยังมีการเตรียมจัดกิจกรรมนะครับประมูลของรักหารายได้สนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยด้วยนะครับพวกเราก็ไปวิ่งมาหลายสนามแล้วเหมือนกันนะครับจริงๆไม่ต้องเราก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากนะครับแต่ว่าด้วยการที่เราไปมาหลายสนามแล้วก็สามารถที่จะยืนยันได้ว่าที่ทุกที่นะครับมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับอย่างเราไปที่สัตหีบมานะครับก็เป็นบรรยากาศวิ่งริมทะเลนะครับแบบว่าสนุกมากๆนะครับแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับก็เป็นวิ่งเป็นเลาะผ่านป่าผ่านอะไรสัมผัสธรรมชาติได้อย่างแบบคือวิ่งแล้วสดชื่นเชิญชวนนะครับสนุกมากจริงๆแล้วครั้งนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยแต่เราก็จะไปวิ่งด้วยครับไม่พลาดแน่นอนนะครับผมเนี่ยครั้งแรกใช่ first run เลยแล้วก็คิดว่าอยากจะเชิญชวนทุกคนด้วยนะครับผมไหนๆผมก็ครั้งแรกแล้วก็ใครไม่เคยวิ่งก็มาครั้งแรกด้วยกันเลยนะครับครับสำหรับสนามสุดท้ายของ Bangkok City Run 2019นะคะจะจัดขึ้นในวันที่4สิงหาคมนี้ที่ The Crystal PTT ชัยพฤกษ์ค่ะ